สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะบิ๊กบูมรุมทุกๆมันซีนรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้นะเมื่อกี้นะครับก็ได้ลงคลิปครับแนะนำการใช้งานเบื้องต้นครับกับกล้องเจ้าตัวนี้แล้วนะครับ OK NanoTech B1 นะแต่ว่าบางคนก็สงสัยครับว่าการใช้งานกับแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมครับเพราะว่าบางคนเนี่ยติดเนาะกับการใช้งานมือถือไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้นะก็วันนี้ครับเดี๋ยวจะทำคลิปแนะนำครับการใช้งานเบื้องต้นนะกับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งบอกตัวเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยระบบ Wi-Fi เนี่ยทำงานเสถียรแล้วก็ดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลเนี่ยกดจากมือถือบันทึกใส่กล้องก็ได้นะครับกดจากกล้องบันทึกใส่มือถือก็ได้นะซึ่งผมบอกเลยฮะสะดวกสบายมากๆครับไม่ต้องเสียเวลามารีโหลดนะใส่คอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยครับครับสำหรับตอนนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อครับกล้อง 4K B1 จาก NanoTech นะครับกับแอปพลิเคชันที่เขาให้มานะเพื่อนๆที่เพิ่งซื้อมานะครับแล้วยังต่อเข้ากับแอปพลิเคชันไม่เป็นเนี่ยก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตรงนี้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันปรากฏขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับชื่อว่า OK Cam นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก่อนเข้าไปในแอปพลิเคชันเนี่ยระบบพวกกล้อง Action Camera พวกนี้เขาจะเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi ครับให้เราไปที่หน้า Wi-Fi นะตอนนี้ก็จะเป็น Wi-Fi บ้านอะไรก็ตามนะครับแล้วก็สไลด์หน้าจอครับของ Action Cam ลงมานะฮะ1ครั้งครับเลือกเปิด Wi-Fi นะครับให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะหลังจากนั้นครับเขาจะขึ้นโค้ด Wi-Fi มานะครับก็ให้เราเลือก Wi-Fi ให้ตรงกับโค้ดนะฮะก็เป็น B1 Sport DV ใช่ไหมครับกดเข้าไปครับสำหรับคนที่เข้าครั้งแรกครับเขาจะบอกว่าให้ใส่พาสเวิร์ดด้วยนะครับก็ใส่พาสเวิร์ด1234567 ที่เขาให้มาบนหน้าจอให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกเข้ามาในแอปพลิเคชันครับเมื่อเข้าในแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นหน้าจอครับเห็นไหมฮะนี่หน้าจอของเราตอนนี้กลายเป็นหน้าจอของกล้อง Action Camera ไปแล้วนะครับเราสามารถเลือกกดถ่ายรูปก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นถ่ายรูปนะครับหน้าจอกล้อง Action Cam ก็จะเป็นถ่ายรูปครับกดถ่ายรูปจากตรงนี้นะหรือว่าจะเลือกอัดวิดีโอนะครับก็ได้เช่นกันนะเราสามารถเลือกถ่ายรูปจากกล้อง Action Camera แบบนี้ก็ได้ฮะโดยตอนนี้เนี่ยเราสามารถเซฟสกรีนหน้าจอของเรานะครับก็ทำให้ไม่เปลืองแบตเตอรี่ครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วนะเราก็สามารถเลือกดูครับจากโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับเข้าไปที่โหมดโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เขาจะมีโฟลเดอร์ที่เราถ่ายทั้งหมดเนี่ยไว้เมื่อกี้เลยนะครับเราก็เลือกดูได้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปจากวิดีโอนะครับหรือว่ารูปจากกล้องแบบถ่ายรูปปกตินะครับและตอนนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าทำการบันทึกนะครับเนี่ยถ้าเราเลือกสวิตช์ซ้ายคือทำการบันทึกไว้ใน SD card ครับถ้าเราเลือกสวิตช์ขวาแบบนี้ก็จะบันทึกลงมาในโทรศัพท์มือถือนะก็ถือว่าโฟกัสดีมากๆนะเห็นไหมโหตัวอักษรตัวหนังสือชัดมากๆจริงครับชัดจริงๆสำหรับในโหมดเซตอัพนะครับก็เราสามารถเลือกเซตอัพค่าต่างๆของกล้องเนี่ยจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง resolution เรื่องขนาดการถ่ายทันแลบนะครับการลูปนะหรือว่าเลือกการเปิดปิดไมโครโฟน HDR นะครับ motion ต่างๆรวมถึงการเซตค่าในการถ่ายวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ exposure นะครับเรื่องไว้บาลานซ์ความคมชัดนะครับ ISO แบบแมนนวลครับแล้วก็เรื่องระบบต่างหากการเปิดปิดนะครับว่าจะเซฟหน้าจอหรือไม่นะครับเลือกภาษานะและอื่นๆครับที่บอกเลยครับว่าทำได้ครบทุกฟังก์ชันเลยครับบนโทรศัพท์มือถือง่ายๆแบบนี้นี่เองครับก็จบเวลาครับกับการใช้งานเจ้า B1 ตัวนี้ครับร่วมกับแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับวันนี้ครับก็ได้ลองกับ iOS นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนเพื่อนๆที่ใช้ Android ครับก็ต้องเอาลองไปใช้กันดูครับส่วนถ้าเกิดใครเอาไปใช้แล้วมีปัญหาไงก็ตาม Lazada เขายินดีรับสินค้าคืนและคืนเงิน 100% นะครับ และกล้อง NanoTech B1 ตัวนี้ครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้จาก Lazada ครับโดยผมได้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วครับกดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยฮะเรื่องราคาเนี่ยก็แล้วแต่โปรโมชั่นในแต่ละช่วงของ Lazada นะถ้ามีช่วงลดราคาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปนะครับใส่โค้ดลดราคาไว้ให้เพื่อนๆด้วยครับและเพื่อนๆที่ชื่นชอบถูกใจคลิปผมนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับรีวิวสินค้า Lazada ทุกวันศุกร์เสาร์เวลา 20:00 น.ตรงครับและคลิปอื่นๆตามใจผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย